ช่วงอร่อยโดนใจสไตล์มินทนาสวัสดีค่ะช่วงอร่อยโดนใจสไตล์มินทนามีเมนูเครื่องดื่มอร่อยๆจากผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเมาส์รสช็อกโกแลตชนิดผงบีช็อกโกเมาส์มาฝากคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราจะมาทำโยเกิร์ตแตงกวากันนะคะไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะหลังจากเตรียมส่วนผสมเรียบร้อยแล้วเรามาลงมือทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกใส่ผลิตภัณฑ์นมผง MMD 8,000 ลงในโถปั่นตามด้วยนมข้นหวานเนื้อแตงกวาหั่นเป็นชิ้นและโยเกิร์ตรสธรรมชาติปั่นจนเข้ากันดีเติมน้ำแข็งปั่นต่อจนเนียนละเอียดเทลงในแก้วเสิร์ฟที่ตกแต่งด้วยแตงกวาหั่นเป็นแว่นและใบสะระแหน่ใส่ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเมาส์รสช็อกโกแลตชนิดผงบีช็อกโกเมาส์เกลี่ยด้านบนให้เรียบตกแต่งให้สวยงามเพียงเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะหากคุณผู้ชมอยากจะทำเมนูอร่อยโดนใจแบบนี้ก็อย่าลืมหาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเมาส์รสช็อกโกแลตชนิดผงบีช็อกโกเมาส์ติดบ้านไว้นะคะเพราะนอกจากจะนำมาทำเครื่องดื่มแล้วยังสามารถนำไปทำขนมอร่อยๆได้อีกด้วยนะคะสัปดาห์หน้าเมนูอร่อยโดนใจจะเป็นอะไรนั้นมาติดตามชมกันให้ได้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับในช่วงฟู้ดแอดไวส์ของเราในวันนี้นะครับอยากให้คุณผู้ชมได้มีโอกาสตั้งใจรับฟังนะครับเพราะว่าสิ่งที่นำมาเป็นประโยชน์กับการดูแลรักษาสุขภาพกับคุณผู้ชมมากทีเดียวเป็นประสบการณ์ตรงแต่ไม่อยากให้คุณผู้ชมมานั่งคิดว่าเรากำลังจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์แล้วก็มายัดเยียดขายผลิตภัณฑ์กับคุณผู้ชมผ่านทางจอทีวีทั้งหมดล้วนเป็นสิ่งซึ่งเป็นความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพนะครับแขกรับเชิญของเราคืออาจารย์วิโรจน์ตั้งวานิชและก็คุณชาญยุทธสวัสดีครับอาจารย์วิโรจน์และคุณชันยูนี่สวัสดีครับนี่ค่ะอาจารย์วิโรจน์ก็ดูสดใสทุกครั้งที่พบนี่ทราบว่าเพิ่งจะไปทัวร์ที่ต่างประเทศเพิ่งกลับใช่ครับสุขภาพแข็งแรงมีเรี่ยวมีแรงแล้วตอนนี้ก็ปีนี้ก็ปีไก่ก็68แล้วนะครับก็ยังบินไปโน่นไปนี่ได้แต่พอตอนเมื่อก่อนนี้ไม่ใช่อย่างนี้นะตอน65ตอนนั้นน่ะอยู่ดีๆก็อาการหมดแรงไปเลยก็เนี่ยอยากจะคุยกับอาจารย์วิโรจน์แล้วก็อยากจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังว่าจริงๆแล้วอาจารย์วิโรจน์เป็นคนที่ล่าเริงแจ่มใสมีผลงานผ่านหน้าจอแล้วก็ทำงานส่วนตัวเยอะแยะเลยมีอยู่ระยะหนึ่งเราเห็นอาจารย์วิโรจน์หายไปเราก็ตกอกตกใจว่าเออทำไมวัยชรามาถึงอาจารย์วิโรจน์เร็วจังเลยอยู่ๆเราก็มาพบอาจารย์วิโรจน์ดูสิสดใสเป็นวัยรุ่นบางวันก็ใส่ขาสั้นใส่รองเท้าถือกระเป๋าเป็นวัยรุ่นดูสิกลับมาสดใสอย่างเงี้ยมันต้องมีเรื่องมาเล่าให้เราฟังครับคือตอนนั้นก็หมดแรงไปก็รีบวิ่งไปหาหมอเลยหมอก็จับเช็คชุดใหญ่ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยไปตรวจร่างกายไม่เคยไปเช็คอะไรเลยหมอก็เลยอ้าวพอตรวจออกมาปุ๊บไม่มีอะไรเลยนะเบาหวานก็ไม่มีน้ำตาลก็ไม่มีคอเลสเตอรอลก็ไม่มีความดันก็ไม่มีก็คือแปลว่ามันถึงวัยละวัยที่มันจะชัตดาวอุ้ยแล้วหมอเขาจะกล้าบอกเราถึงวัยชัตดาวเอาหมอบอกหมอก็บอกเลยต้องบำรุงร่างกายแต่หมอก็บอกนะก็สั่งเลยต้องบำรุงร่างกายและดูแลตัวเองทำงานให้น้อยๆก็เชื่อก็ทำงานให้น้อยๆเสร็จปุ๊บอาคราวนี้กลางคืนก็ซับกระสับกระส่ายนอนไม่หลับแรงก็ไม่มีแล้วก็งานก็ไม่กล้าไปทำก็ไม่กล้ามานั่งคุยกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะแล้วกลัวคุยๆไปแล้วมันจะฟุบลงไปอย่างเงี้ยอุ้ยมันง่วงนอนอะไรประมาณมันง่วงกลางวันไงกลางคืนมันไม่หลับนะครับโอ้นี่ไงนี่มีปัญหาแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยทำยังไงงานก็ไม่มีเงินก็ไม่มีจะไปซื้อโจ๊กปากซอยก็ต้องให้หลานๆไปซื้อก็เดือดร้อนไปหมดเลยคราวนี้ก็ไม่ได้แล้วมันนั่งคิดว่าทำยังไงดีเราจะต้องกู้ตัวเองเราขึ้นมาแล้วคราวนี้เอ๊ะเรานี่ใกล้เกลือกินด่างเราอยู่กับ
ก็จีนศึกษามาตลอดชีวิตก็เอาตำราจีนขึ้นมาแบร์เลยว่าเราจะบำรุงร่างกายของเราอย่างไรก็หยิบไปหยิบก็เลือกไปเลือกมาหยิบเอาถังเช่าขึ้นมาเลยพอหยิบขึ้นมาเสร็จก็ไม่ได้ซีซัวนะก็โทรไปถามลูกศิษย์โอ้ลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะเขาไปเรียนเซี่ยงไฮ้มาไปเรียนหมอแม่เขาก็ถามนี่นี่พวกลูกๆเป็นไงบ้างไอ้ถังเช่าเขาก็บอกว่าอุ้ยเราซื้อเพราะอาจารย์เนาะไอ้ถังเช่าเนี่ยมันทำให้ตับไตหัวใจม้ามปอดเนี่ยแข็งแรงอวัยวะ5อย่างนี้เป็นอวัยวะที่สำคัญของร่างกายเราถ้าเผื่อ5อย่างนี้แข็งแรงร่างกายเราก็จะแข็งแรงก็เอาเลยนะครับใช้ไปประมาณสัก2อาทิตย์อุ้ยเริ่มขับรถได้ไม่ต้องให้หลานเนี่ยไปซื้อโจ๊กปากซอยเดินไปกินเองได้นู่นนี่แล้วก็เขาก็มาเชิญไปเมืองจีนไปเป็นวิทยากรก็ทำใจกล้าๆแน่ๆก็ไปพร้อมถังเช่านี่แหละนะก็ต้องไปกินทุกวันพอเสร็จปุ๊บก็พอไปถึงกลับมาดีใจมากอ่ะยิ่งสักเดินตั้ง10กิโลเนี่ยโอ้แรงมันฟื้นมาพอฟื้นมาเสร็จปุ๊บก็ดีใจก็กลับมาถึงก็รับละครเล่น1เรื่องเลยแล้วก็มาออกรายการอย่างนี้เลยแล้วก็ช่วงที่ไม่มีแรงอ่ะก็จะมีแท็กซี่ประจำตัวไปไหนมาไหนก็แท็กซี่มารับแล้วมันอยู่ช่วงนึงอยู่ดีแท็กซี่หายไปก็โทรศัพท์ไปถามว่าเป็นอะไรก็อุ๊ยนอนติดเตียงอยู่ที่บ้านไม่สบายละก็เลยรีบวางหูแล้วก็คว้าถังเช่าเนี่ยไปเยี่ยมอันเนี้ยคือคุณชันยุทธนี่แหละคือขับรถดูแลจากคือแท็กซี่ประจำตัวเป็นอะไรคุณชันยุทธเล่าเลยชันยุทธเป็นอะไรอ่ะผมขับรถอยู่ครับอาจารย์แล้วก็อยู่ตาพร่าผมเลยรีบขับรถไปโรงพยาบาลไปตรวจพบว่าเป็นเบาหวานสูงมากแล้วก็ตาพร่าขอโทษนะตลอดเวลาที่คุณทำงานอยู่คุณไม่เคยรู้มาก่อนหรอว่าคุณเป็นเบาหวานไม่ได้ดูแลสุขภาพเลยครับอาจารย์ไม่ตรวจครับอายุเท่าไหร่เนี่ยปีนี้ผมอายุ49ย่าง50ครับโอ้มันก็เขาบอกว่า30กว่านี่ก็ไว้ใจไม่ได้แล้วนะต้องตรวจประจำเพราะบางคนเป็นเบาหวานแบบไม่รู้ตัวครับผมพอเรามีการตรวจเช็คร่างกายทั้งหมดพบว่าเส้นเลือดในสมองตีบอีกโอ้ยนะครับต้องทานยาตลอดชีวิตนะครับต้องกินหวานน้อยลงกินมันน้อยลงต้องควบคุมอาหารตลอดนะครับและกลางคืนผมเนี่ยต้องปัสสาวะทั้งคืนบ่อยมากคนเป็นเบาหวานเนี่ยเต็มปั้งเดียวนะฉี่บ่อยฉี่บ่อยมากคนเป็นเบาหวานใช่ครับอาจารย์แล้วก็พอหลังจากที่ปัสสาวะบ่อยแล้วมือเริ่มชาเท้าชาเกือบเป็นตะคริวแต่ไม่เป็นพอแข็งมากๆปุ๊บเราเริ่มเดินไม่ได้ทรงตัวไม่ได้พอเดินปุ๊บก็จะเซและจะล้มทำให้ผมต้องนอนติดเตียงอยู่6เดือนเต็มๆครับอาจารย์โอ้โหหมอให้นอนคือถ้าหากเราไม่นอนเราลุกขึ้นมายืนเราก็ไม่มั่นใจก็ล้มมึนล้มเวียนหัวล้มแล้วก็ขับรถไม่ได้ขับรถไม่ได้ไม่มีรายได้ครับเนี่ยแล้วคนบางคนพอรู้ทั้งรู้ว่าตัวเองป่วยเขาก็ยังต้องทำงานถ้าคุณชัยยุทธเป็นคนหนึ่งที่แบบต้องฝืนนะแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วแย่เลยครับผมปฏิบัติตามคำสั่งของหมอครับก็คือเรารู้สภาพเราไม่อยากไปทำให้บุคคลที่สามหรือผู้โดยสารเราเดือดร้อนนะครับคุณก็เป็นคนน่ารักแล้วก็รักษายังไงหมอก็ให้ยามากินให้ยามาทานครับยาเยอะมากครับอาจารย์ยาเบาหวานไขมันความดันนะครับวิตามินซึ่งค่อนข้างเยอะแล้วพอผมนอนติดเตียงอยู่นานๆครับอาจารย์เนื่องจากไม่มีรายได้เครียดครับอาจารย์ความเครียดเริ่มมาผมเคยมีความรู้สึกถึงก็บอกว่าไม่อยากอยู่ต่อแล้วครับอาจารย์เพราะว่าผมต้องทานตัวผมเองเนี่ยทานอาหารบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทุกมื้อเพื่อเป็นการประหยัดอันนั้นก็มีโซเดียมมีอะไรตัวอะไรมันก็ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายเนาะผมจำเป็นครับอาจารย์เพราะว่าผมต้องกันเงินไว้ให้ลูกไปโรงเรียนประหยัดได้ทางไหนผมประหยัดหมดโชคดีว่าอาจารย์วิโรจน์โทรมาอาจารย์วิโรจน์มาเยี่ยมได้นำถังเช่ามาให้ผมได้ลองทานซึ่งณตอนนั้นน่ะผมไม่รู้ว่าไม่มีทางออกอื่นแล้วอาจารย์ก็เลยลองทานดูควบคู่กับยาที่คุณหมอจ่ายมาให้และทานได้ระยะแรกเนี่ยนะครับอาจารย์สิ่งนึงที่เกิดขึ้นกับผมเลยผมรู้สึกได้เลยครับว่าผมปัสสาวะน้อยลงนะฮะอาการเวียนหัวน้อยลงมือที่ชาน้อยลงเท้าที่ชาถึงน่องเนี่ยตอนนี้ลงไปอยู่ที่ประมาณข้อเท้าซึ่งทำให้ผมเนี่ยเริ่มทรงตัวได้เริ่มเดินได้มากขึ้นผมทานอาหารได้มากขึ้นพอเราได้เดินก็มีเพื่อนๆพาไปออกกำลังกายไปทานอาหารกับเพื่อนบ้างเพื่อนพาไปออกกำลังกายทำให้ว่าเพื่อนๆทักเลยว่าเฮ้ยไปทำอะไรมาสุขภาพดูหน้าตาแจ่มใสขึ้นดูดีขึ้นไปหาคุณหมออนุญาตให้กลับมาขับรถได้เริ่มทำให้ผมมีรายไ
มีชีวิตครอบครัวที่ดีขึ้นแต่ก็ยังรับประทานยาตามที่หมอสั่งเหมือนเดิมคุณหมอลดยาลงจากยาตั้งหลายตัวลดเหลือเพียงไม่กี่ตัวซึ่งทำให้ร่างกายเราเนี่ยดีขึ้นมากๆอันนี้เดียนก็ต้องเรียนคุณผู้ชมนิดนึงนะคะว่าอันนี้เป็นกรณีศึกษาอันนี้เรื่องราวนี้เกิดขึ้นกับคุณชันยุทธแต่ไม่ได้หมายความว่าให้คุณชันยุทธมาพูดว่ามันจะเกิดขึ้นแบบนี้และมีพัฒนาการที่ดีขึ้นแบบนี้กับคนทุกคนเดี๋ยวไม่ได้หมายความอย่างนั้นนะคะแต่ของชาญยุทธเขาดีขึ้นแล้วของอาจารย์วิโรจน์เองอาจารย์วิโรจน์ก็มั่นใจใช่ไหมที่กลับมามีเรี่ยวมีแรงเป็นสาวพันปีรอบนึงเนี่ยเพราะคุณอาจารย์วิโรจน์ใช้วิธีการแบบนี้ใช่นะครับเชื่อเถอะนะครับอย่าทรมานตัวเองเนาะแล้วก็อย่าเป็นภาระกับลูกหลานโดยเฉพาะคนที่ทำงานหนักพักผ่อนน้อยนะครับก็เอาอย่างที่เราสองคนเนี่ยทำแล้วได้ผลมาแล้วนะครับผมโดยเฉพาะคนที่เป็นเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็ฟังมาเยอะแยะแล้วเนาะใช่บางทีแล้วจริงๆแล้วกรรมวิธีวิธีการที่จะดูแลรักษาสุขภาพมันมีหลายวิธีอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกถ้าคุณผู้ชมเขาสนใจเขาอยากทราบรายละเอียดมากกว่าที่จะฟังอาจารย์วิโรจน์เนี่ยตอนนี้เขาต้องทำยังไงนะครับวันนี้ก็จะมาบอกบุญต่อนะครับอยากให้ทุกๆคนเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงดีนะครับก็เลยขอเจ้าของเข้ามาบอกบุญเลยวันนี้ใครก็ตามที่โทรไปที่1577นะครับสำหรับ30ท่านแรกนะครับก็จะได้มีส่วนลดถึง 50% แล้วที่หมายเลข1577ก็จะมีคนคอยตอบคำถามทุกคำถามเลยนะครับเวลาโทรไปก็อย่าลืมบอกนะครับว่าถังเช่าของอาจารย์วิโรจน์โอ้คุณเจ้าของเขาน่ารักมากเลยบอกว่า30ท่านแรกที่โทรไปเนี่ยลดให้เลย 50% จ้ะครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับโบราณเขามีพูดนะ10ปากว่าไม่เท่าตาเห็น10ตาเห็นก็ไม่เท่าลงมือทำเองถ้าคุณผู้ชมสนใจค้นพบความจริงได้ด้วยตัวคุณผู้ชมเองด้วยการยกโทรศัพท์แล้วก็ทดลองใช้วิธีการเดียวกับที่อาจารย์วิโรจน์และคุณชันยุทธลองแล้วได้ผลแต่คุณผู้ชมจะได้ผลหรือไม่อยู่ที่ดุลพินิจของคุณผู้ชมนะครับวันนี้ก็คงต้องขอขอบคุณอาจารย์วิโรจน์และขอขอบคุณคุณชันยุทธมากนะครับที่มาเล่าประสบการณ์ในการดูแลรักษาสุขภาพขอบพระคุณมากครับขอบคุณสวัสดีครับคุณผู้ชมลองดูนะครับยกโทรศัพท์เลยครับ